เนื้อใน2ตอนสุดท้ายวีนาพบศพของราเชนผูกคอตายที่บ้านปลีรู้ความจริงว่าวีนาร่วมมือกับเข็มเพชรเพื่อให้ปลีหย่ากับราเชนเราสองคนก็เลยวางแผนกันฉันก็เลยยั่วพี่เชนแล้วก็วางยานอนหลับพี่เชนแล้วก็ให้คุณเข็มพาพี่ไปที่บ้านหลังนั้นน่ะด้านเข็มเพชรทำร้ายกันหย่าเพราะเข้ามายุ่งกับสกุลสามีของเธอไปเป็นผีใต้น้ำอีกันหย่ากูไม่ยอมแพ้เด็ดขาดกูไม่เคยแพ้ใครติดตามความเข้มข้นในละครเนื้อใน2ตอนสุดท้ายจันทร์อังคารนี้ 20:10 นทางช่อง GMM 25